สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับวิธีการติดตั้งไวเลสดิสเพย์ใน Windows 10นะครับที่เราควรรู้ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับฟังก์ชันไวเลสดิสเพย์เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเรื่องของทีวีเองนะครับปัจจุบันนะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับหรือกระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะเนี่ยจะสามารถรองรับการเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะครับซึ่งฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาเนี่ยมักจะให้ออกแบบมารองรับกับฟังก์ชันไวเลสดิสเพย์ของ Windows นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีการติดตั้งไว้แล้วนะครับเราสามารถแชร์หน้าจอแบบไร้สายได้เลยทันทีนะครับหรือการจะนำตัวสมาร์ทโฟนอย่างเช่น Android นะครับแชร์มาที่ตัวโน้ตบุ๊กของเราก็ได้นะครับผ่านฟังก์ชันไวเลสดิสเพย์ซึ่งมีก๊อฟทำคลิปไว้อยู่ด้านบนนะครับสามารถไปดูได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งไวเลสดิสเพย์ใน Windows 10ที่เราควรรู้กันครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งไวเลสดิสเพย์นะครับกรณีที่เกิดเราไม่เคยติดตั้งนะครับเราจะได้ติดตั้งได้นะครับเผื่อไว้ใช้งานนะครับขั้นตอนง่ายๆครับกดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับจากนั้นนะครับหาคำว่าในส่วนของ System ครับนะครับ System ก่อนนะครับแล้วมาที่ Projector to Think PC นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับคราวนี้นะครับจะขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ายังไม่ติดตั้งเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะแสดงว่าเรายังไม่ลงไว้นะครับเพราะบางครั้ง Windows ที่เราลงมาเนี่ยยังไม่ติดตั้งมาให้เรากดมาที่หัวข้อนี้ครับoption feature นะครับตรงนี้นะฮะแล้วเลื่อนหาคำว่า wireless display มีไหมไม่มีเอ๊ะถ้าเกิดพี่ไม่มีทำไงครับกด add and feature นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะพิมพ์ก็ได้ครับนะครับ wireless นะครับพิมพ์คำว่า v เห็นไหมพิมพ์คำ w เองนะครับก็จะขึ้นมาเลยครับ wireless display เห็นไหมครับติ๊กไปเลยครับแล้วก็ install ครับเพียงเท่านี้เองครับเราก็สามารถติดตั้ง wireless display ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ Windows ติดตั้งมาให้นะครับอันนี้เราต้องมาเพิ่มนะครับอันนี้นะครับแนะนำนะครับหรือบางคนไปลบนะครับจะได้มาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับคือบางคนอาจจะไม่เคยใช้พี่ก๊อฟเคยแนะนำว่าแอปอะไรที่ไม่เคยใช้แล้วให้ลบออกเกิดเราบอกเฮ้ยเราไม่ได้ใช้แล้วก็ลบออกแต่จริงๆฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้นะครับพี่ก๊อฟอยากให้แนะนำว่าให้ใช้งานครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะครับพอเราติดตั้ง install เรียบร้อยนะครับถ้าเรากลับมาดูเห็นไหมตรงนี้ครับจะเปิดพร้อมใช้งานแล้วนี่นะครับสามารถไปแชร์หน้าจอนะครับไปที่ทีวีนะครับโปรเจคเตอร์นะครับหรือตัวไวท์บอร์ดอัจฉริยะนะครับง่ายๆโดยที่ผ่านเจ้าตัวฟังก์ชันนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ได้ใช้กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight ครับ